ผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของสายพานราวลิ้นแล้วเนี่ยหลายๆคนนะครับอาจจะลืมเรื่องสำคัญอย่างอายุการใช้งานไปนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเฮ้ยรถเรามันมีสายพานราวลิ้นหรือเปล่าวันนี้นะครับโบนัมก็เลยมีข้อแนะนำในเรื่องของการเปลี่ยนสายพานราวลิ้นมาฝากกันจูนรออยู่แล้วที่งานทาป้าครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้จูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานทาป้าเรื่องงานแสดงอะไหล่รถยนต์ส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่ได้อยู่ที่งานทาป้าแต่อยู่ที่สิ่งนี้ชุดสายพานราวลิ้นจากโบนัมจะพิเศษอย่างไรเดี๋ยวคุณณัฐกิจบุญวรเศรษฐ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดในและต่างประเทศบริษัทพัฒนายนต์วรจักร1994จำกัดจะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณณัฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยเมื่อสักครู่นี้จุนแอบไปจับสายพานราวลิ้นของโบนัมมาอยากทราบว่าในปีนี้ที่งานทาป้าโบนัมได้นำอะไรมาจัดแสดงที่บูธบ้างคะอ๋อเราก็นำชุดสายพานไทมิ่งนะครับมาเป็นแสดงในงานนี้นะครับก็ในชุดก็จะประกอบด้วยสายพานตัวนี้นะครับค่ะแล้วก็จะมีลูกลอกกับซีนซึ่งต้องทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันนะครับมันก็เปลี่ยนเป็นชุดนะครับก็คือซื้อสายพานของโบนัมนี่ก็คือได้เป็นชุดไปเลยใช่ครับเป็นทั้งชุดเลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยครบเลยทีเดียวค่ะแล้วอย่างนี้นี่ทางสายพานของโบนัมนี่มีอะไรที่พิเศษกว่าสายพานอย่างอื่นไหมคะสายพานเราก็จะเน้นทนทานความร้อนสูงนะครับสูงกว่าปกติยังไงบ้างคะก็คือในเครื่องกระบะนะครับหรือเครื่องดีเซลเนี่ยความร้อนของเครื่องยนต์มันจะร้อนกว่ารถเก๋งทั่วไปคราวนี้เราผลิตคุณภาพสายพานของเราให้มันทนทานความร้อนสูงขึ้นอีกระดับถึง165องศาเลยนะครับก็ทดสอบแล้วในรถแข่งครับหลายคันแล้วก็หลายรุ่นนะครับก็แต่ละคันนี่ก็คือ500แรงม้าอัพนั่นเลยครับก็คือเป็นแรงทอร์คแรงบิดนี่จะสูงมากค่ะต้องสายพานที่มีคุณภาพสูงจริงๆถึงจะทนทานแรงทอร์คของรถแข่งพวกนี้ได้ครับค่ะโอเคถึงแม้ว่าจะมีคุณภาพที่สูงขนาดนี้ในเรื่องของอายุการใช้งานนี่เราต้องขับสักกี่กิโลเมตรถึงจะต้องเปลี่ยนสายพานล่ะคะอายุการใช้งานของแต่ละคันนี่ก็ต้องเช็คในสมุดคู่มือรถเอาแต่ละคันเลยนะครับเพราะแต่ละคันจะไม่เท่ากันก็อย่างเช่น Hilux Vigo นะครับก็จะเป็นที่150,000กิโลแล้วก็ Mitsubishi Titan ก็จะเป็นแค่100,000กิโลรถเก่งทั่วไปก็บางรุ่นอาจจะเป็น60,000กิโลก็มีเพราะฉะนั้นเอาให้แน่นอนคือต้องเช็คในสมุดคู่มือรถยนต์หรือไม่ก็โทรหาดีลเลอร์เลยว่าจริงๆแล้วมันเท่าไหร่แต่ที่สำคัญคือมันต้องเปลี่ยนลูกล้อกับซีนไปด้วยพร้อมกันเพราะว่าบางทีลูกล้อกับซีนมันเสียสายพานดีมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกันมันก็อยู่ที่ว่าเราจะตรวจเช็คสภาพรถของเรายังไงด้วยบางคนขับอย่างเดียวไม่เคยเช็คอะไรเลยใช่ครับส่วนใหญ่จะลืมค่ะถึงได้ระยะเปลี่ยนส่วนใหญ่หนึ่งคือจะไม่รู้สองคือจะลืมครับแล้วพอขาดแล้วนี่จะเกิดผลกระทบอะไรกับเครื่องยนต์บ้างไหมคะก็ขาดนี่ก็หนักเลยครับเครื่องพังนะฮะเบาๆสุดเลยก็กระเดื่องแตกนี่บางสุดแล้วกระเดื่องแตกกระเดื่องแตกก็มันลำมือหลักหมื่นนะครับก็มีสูบทะลุก็มีอย่างคอนโทรลมันก็สูบทะลุค่ะเข้าเหวี่ยงหักอะไรเงี้ยครับก็อันตรายมากครับสุดท้ายนี้คุณณัฐกิจมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะครับก็อยากจะฝากทางบ้านนะครับว่าก่อนเดินทางไกลนะครับเช็ครถนิดนึงนะครับว่าได้ระยะเปลี่ยนสายพันธุ์เราลิ้นหรือยังนะครับก็ง่ายๆเลยดูในสมุดคู่มือหรือถ้าไม่ทราบจริงๆเนี่ยโทรเข้าไปดีลเลอร์เลยครับว่ารถของเราเนี่ยมันมีสายพันธุ์เราลิ้นหรือเปล่าแล้วก็ระยะเปลี่ยนที่กี่กิโลนะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับค่ะคุณธุรกิจคะในวันนี้นะคะก็อย่าลืมไปตรวจเช็คสายพานราวลิ้นที่บ้านกันด้วยว่ามันได้เวลาที่จะต้องเปลี่ยนหรือยังนะคะยังไงก็อย่าลืมเปลี่ยนกันด้วยนะคะเพราะว่าอันตรายแล้วก็เสียหายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะในวันนี้ขอบคุณคุณธุรกิจค่ะขอบคุณครับได้ยินแบบนี้แล้วนะครับเห็นทีผมคงต้องไปเช็คระยะในคู่มือรถของตัวเองมาแล้วแหละเพราะว่ารถของผมก็เป็นคันนึงนะครับที่ใช้สายพานราวลิ้นเหมือนกันเผื่อมันหมดระยะไปแล้วนะครับจะได้ลองเปลี่ยนมาใช้สายพานราวลิ้นของโบนัมดูบ้างก็น่าจะเวิร์กดีไม่น้อยครับตามมาติดๆกันเลยนะครับในช่วงเปิดอกนะครับอย่างที่บอกไปตอนพรีวิวว่าวันนี้จูนจะพาไปดูรถรุ่นใหม่ที่เป็นดาวของค่าย Subaru นะครับตอนนี้จูนก็รออยู่แล้วที่โชว์รูม Subaru ไปติดตามกับจูนได้เลยครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงวันนี้จูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โชว์รูมรถยนต์ Subaru เสรีไทยแน่นอนค่ะวันนี้เราจะต้องมาพูดคุยเกี่ยวกับรถยนต์ Subaru อย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณตะวันคำฤทธิ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท TC Subaru ประเทศไทยจำกัดกันค่ะ
สวัสดีค่ะคุณตะวันสวัสดีครับจูนสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมของ Subaru ที่ผ่านมากันก่อนดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างครับผมก็ช่วงจะเรียกเกือบครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะครับนี่ก็ผ่านเข้าไปเดือน5อย่างรวดเร็วแล้วนะครับก็ปีนี้ภาพรวมของ Subaru เนี่ยก็ไปในทิศทางบวกอีกแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงปลายเดือนมีนาเราก็มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับก็คือตัว The New Forester นะครับเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจาก Product Highlight เราอย่าง Subaru XV ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้เองนะครับทำให้เรามี Product ขายเด่น2รุ่นก็คือตัว XV แล้วก็ Forester นะครับก็มาเสริมทับครบทุกไลน์อัพโมเดลเลยตอนนี้ค่ะเรื่องนี้ทาง Subaru นี่มีแผนอะไรที่จะดำเนินการต่อไปอีกไหมคะครับผมสำหรับช่วงตั้งแต่เดือน5เป็นต้นไปนะครับจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยหรือว่าสื่อสารถึงผู้บริโภคเกี่ยวกับ product ตัวใหม่เพราะว่าในปัจจุบันเองเนี่ยตัว Subaru XV เนี่ยทางผู้บริโภคเนี่ยเริ่มที่จะรู้จักกับเขาแล้วแต่ตัวใหม่อย่าง The New Forester เนี่ยผู้บริโภคบางคนยังงงว่าเอ๊ะมันมีความต่างกับ XV ยังไงจุดเด่นเป็นยังไงหน้าตาเขาเป็นแบบไหนหรือว่าเทคโนโลยีอะไรที่เหมือนและแตกต่างจาก XV นะครับในช่วงครึ่งปีหลังก็ละกันนะครับเราก็จะมีการสื่อสารกับผู้บริโภคต่างๆรวมถึงจะมีกิจกรรมต่างๆให้กับไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือกับผู้บริโภคด้วยครับผมค่ะเอาละทีนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ของ Subaru กันดีกว่าว่าของเรานี่มีความแตกต่างยังไงกับรถในสายเดียวกันบ้างคะครับผมพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงตัว product ล่าสุดที่เราเปิดกันไปนะครับรถยนต์ของ Subaru เนี่ยเรามีจุดเด่นที่แตกต่างกับค่ายอื่นๆนะครับจุดเด่นของเราเนี่ยจะเป็นหัวใจของรถยนต์ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับ Subaru ทุกรุ่นเนี่ยเราจะเป็นเครื่องยนต์ Boxer นะครับทำงานในแนวนอนนะครับจุดเด่นของเครื่องทำงานในแนวนอนเนี่ยก็คือว่ามันจะทำให้รถเนี่ยเกิดความสมดุลสูงเวลาเราขับเวลาเราเลี้ยวการคล่องตัวจะน้อยนะครับแล้วจุดเด่นอีกอันนึงที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือระบบ All Wheel Drive ระบบขับเคลื่อนแบบสมมาตรนะครับ4ล้อแบบสมมาตรตลอดเวลานะครับให้นึกถึงว่าเวลาเราวิ่งบนท้องถนนเนี่ยล้อทั้ง4ล้อเนี่ยจะมีการส่งกำลังไปอย่างเหมาะสมตลอดเวลาเลยนะครับจะไม่ได้ส่งไปแค่ข้างหน้าหรือข้างหลังแต่เขาจะส่งไปทั้ง4ล้อ2จุดเนี้ยเป็นจุดเด่นเลยว่าเครื่องยนต์ Boxer เมื่อทำงานกับ All Wheel Drive แล้วเนี่ยจะทำให้การขับขี่เนี่ยมั่นใจนะครับแล้วก็เกาะถนนนะครับจำง่ายๆเลยว่ามั่นใจแล้วก็เกาะถนนส่วนผลักตัวนี้นะครับหลายๆท่านงงว่าเอ๊ะทำไม Subaru XV กับ Forester มันต่างกันยังไงนะครับตัว XV เนี่ยเราเรียกของเขาว่าเป็น crossover นะครับเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานแบบคล่องตัวนะครับรูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวนะครับแล้วก็อารมณ์เหมือนกับคนที่อยากขับรถเก่งที่มันสูงหน่อยแต่ตัว Forester เนี่ยจะเป็นรถยนต์ SUV ที่เน้นประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นนะครับทั้ง2รุ่นของเราเนี่ยเครื่องยนต์เหมือนกันเลยครับ Boxer 2000cc นะครับระบบ All Wheel Drive เหมือนกันแต่ว่าตัว Forester เนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมเนื่องจากเขาเป็นรถครอบครัวพื้นที่ใช้สอยเขาก็จะเยอะนะครับระบบเรื่องของความปลอดภัยก็จะเยอะและอาจจะมากที่สุดในระดับเดียวกันด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างเช่นรุ่นเริ่มต้นของเราเนี่ยก็มาพร้อมกับ Airbag ถึง7ใบเลยค่ะนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของ Forester แล้วนอกเหนือจากระบบความปลอดภัยที่ป้องกันตอนเกิดเหตุแล้วนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS ระบบอะไรต่างๆเนี่ยก็มาอย่างครบครันนะครับสำหรับตัว Forester ตัวนี้ครับผมเห็นว่ามีเทคโนโลยีเกี่ยวกับอะไรนะ X Mode X Mode ด้วยใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะ X Mode เนี่ยจะเป็นระบบที่ช่วยในการเดินทางในพื้นที่ที่เราอาจจะบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทุรกันดารเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเขาการลงเขานะครับหรือว่าการต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางลูกรังเป็นดินโคลนนะครับหรือเป็นทรายได้หมดเลยได้หมดเลยระบบ X Mode เนี่ยจะช่วยการทำงานระหว่างเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็ระบบ All Wheel Drive ที่เราพูดกันให้ทำงานอย่างเหมาะสมกับสภาวะหรือสภาพถนนที่เราเจอก็นี่จะเป็นเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างจากค่ายอื่นๆครับผมทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของโปรโมชั่นกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างให้อะไรบ้างก็หลังจากที่เราเปิดตัวทั้ง XV แล้วก็ Forester นะครับตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องของราคาช่วงแนะนำหรือเป็นราคาพิเศษนะครับสำหรับตัว Forester เนี่ยราคาเริ่มต้นที่ 1.198 ล้านบาทเท่านั้นเองถือว่าไม่แรงนะครับต่ำกว่าล้านสองในซ้ำไป 1.198 ล้านบาทสำหรับรุ่นตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับใครที่บอกว่าโอเคอยากได้อุปกรณ์ครบครันนะครับตัวพรีเมียมเนี่ยก็จะเป็น 1.398 เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าโอ้อยากได้ Subaru จะต้องขับเป็น Forester แล้วอยากได้เครื่องเทอร์โบด้วยก็มีแต่ว่าเครื่องเทอร์โบเนี่ยราคาอาจจะสูงเพราะเป็นรถยนต์นำเข้านะครับก็จะเป็นราคา2ล้านอันนั้นก็จะเป็นอีกโปรโมชั่นนึงอีกราคาหนึ่งนะครับ 2.29 ล้านบาท
นะครับโปรโมชั่นนี้มันหมดเขตเมื่อไหร่คะเนี่ยจริงๆก็จะเป็นสิ้นเดือนมิถุนานะครับต้องบอกว่ามันเป็นราคาช่วงแนะนำที่ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของตัว Forester เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับรถยนต์ SUV ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ Boxer ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลารวมถึง X Mode แล้วมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆเนี่ยราคาเนี้ยเป็นราคาที่เป็นราคาช่วงแนะนำเลยจริงๆค่ะครับแล้วแบบนี้นี่ทางคุณตะวันมีแบบให้แบบทดลองขับก่อนไหมคะตรงนี้เป็นจุดเด่นของซูบารุนะครับว่าเรายินดีให้ทางผู้ชมหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยทดลองขับทุกรุ่นเลยนะครับเราอาจจะมาลองขับความแตกต่างระหว่าง XV กับ Forester ว่าเอ๊ะรถที่เป็นรถลักษณะของ crossover กับ SUV เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับลักษณะการขับขี่แตกต่างกันยังไงรวมถึงรถรุ่นอื่นๆที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่อย่าง Subaru Outback นะครับหรือใครที่ยังชอบความสปอร์ตของ Subaru ไม่ว่าจะเป็น BRC WRX แล้วก็ WRX STI เนี่ยเรามีรถทดลองขับครบทุกรุ่นเลยอยากขับคันไหนนี่ลองได้ทุกรุ่นเลยนะคะต้องเชิญทดลองขับเลยจริงๆแล้วอย่างนี้มีกี่สาขาคะให้แบบเผื่อคุณผู้ชมในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ได้ดูรายการนี้นะครับทั่วประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ Subaru มีมากถึง25ที่แล้ว25ที่แล้วนะครับเราคงไล่เรียงกันไม่ทันในรายการนะครับเพียงแต่ว่าครอบคลุมทั่วประเทศไทยนะครับขึ้นทางเหนือเนี่ยก็จะมีทั้งเชียงใหม่เชียงรายนะครับเลี้ยวไปทางอีสานเนี่ยก็จะมีขอนแก่นนะครับคือเรียกว่าในจังหวัดใหญ่ๆทุกจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีศูนย์บริการรถยนต์ Subaru รองรับอยู่ครับผมค่ะแล้วงี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านนี้ที่แบบยังไม่สะดวกเดินทางมาทดลองขับเรามี Facebook หรือว่าเว็บไซต์อะไรให้จริงๆก็แนะนำว่าเข้ามาดูผ่าน Facebook หลักของเราก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครสมัยนี้เล่นโลกโซเชียลนะครับก็อาจจะไปดูที่ I Love Subaru ก็ได้ Facebook นะครับแล้วก็ Subaru 360 Thailand ครับผมสุดท้ายนี้คุณตะวันมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะครับก็ทาง Subaru นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ทดลองขับรถยนต์ก่อนที่จะเลือกตัดสินใจนะครับไม่จำเป็นจะต้องทดลองแต่ Subaru ด้วยนะครับสามารถทดลองลีสออกมาก่อนว่ารถที่เราต้องการใช้งานเนี่ยเราต้องการใช้งานรถประเภทไหนก่อนประเภทก่อนนะฮะหลังจากประเภทแล้วเนี่ยก็ไปทดลองขับเลยนะครับในแบรนด์ต่างๆเพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยจะมีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันไปนะครับต้องทดลองขับก่อนเพราะว่าทางSubaruเนี่ยเราสนับสนุนให้ทุกท่านได้ใช้รถตรงกับวัตถุประสงค์และตรงกับประเภทของมันครับผมค่ะในวันนี้ขอขอบคุณคุณตะวันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ